อนไทยในอเมริกาที่เราจะมานอนกันคืนนี้อันนี้มาจากเมืองไทยเลยมีความอินเดียแดงผสมไทยวัดไทยจริงๆแล้วอาจารย์กดข้าว9วันนะถ้าคนเข้าถึงธรรมนะมันจะมีสปีติดเป็นอาหารข้าวเนี่ยไม่กินนะไม่ใช่กินแต่ก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ไง เด็กวัดเนี่ย3คนเนี่ยไม่ผมไม่หน้าที่ต้องทำไหมเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปซื้อกับข้าวมาทำกินกันทีนี้เราอาจจะตื่นเช้าไหมมาทำบาตรพระถวายพระก่อนเที่ยง3ทุ่มแล้วไอ้เหี้ยไม่เข้าวัดเลยหรออันนี้อะไรนะมันไม่ออกอะไรไม่ออกมาดูเลย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 บอกอะไรไม่ออกเสียงอะไรวะตั้มกูได้ยินเสียงเมื่อกี้ข้างขวาที่เราเล่นในตลกอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแค่คอนเทนต์นะครับผมไม่ได้คิดจริงๆจ้างส่งที่อยู่ให้ผิดป่ะวะเชี่ยมันที่ไหนวะเฮียมันไม่มีบ้านคนเลยนะเว้ยดูดิมองไปไกลวัดได้ไงวะหรือว่าวัดนี้ต้องแบบมีบุญจะแบบโผล่ขึ้นมาวะไม่แล้วเขาเดินบิณฑบาตยังไงวะไม่มีคนเลยเว้ยมีพัดจริงเปล่าเฮ้ยนี่โอ้ยมันจะขึ้นทงไทยด้วยเออชัดแล้วเฮ้ยใหญ่ยูไม่ได้แบบเล็กๆนะครับเอาแล้วเข้าไงอ่ะมันบอกพี่นะเปิดประตูไว้หน่อยวัดพระธาตุเศรษฐีฮัลโหลครับพระครูผมถึงแล้วครับโอเคเดี๋ยวออกไปนะโอเคครับถึงแล้วครับวัดไทยในอเมริกาที่เราจะมานอนกันคืนนี้เอามานอนเหรอนะวันนี้มานอนนี่หลอกมานอนวัดไม่รู้ตัวเลยวัดสักคืนนึงหายแล้วไม่อ่ะเคยเป็นเด็กวัดมาก่อนเลยแต่ไม่ใช่วัดที่นี่อีกวัดนึงวัดไหนวัดแซ่บแม่ you know เดี๋ยวคนไม่เชื่อเฮียว่าเราอยู่อเมริกานี่โรงเรียนจริงๆนะโรงเรียนมาละครับใครตะโกนมาเลยเดี๋ยวมาตะการครับจ้าที่พระจ่ายเขาน่าจะใช้มนอะไรบางอย่างทำไมเพื่อให้ประตูเปิดนะสักสิบสองสิบเฮียนี่รอพานแต่ต้นเลยสวัสดีครับพระอาจารย์สามครับทุกคนครับ3-4 คนเหรอ3ครับอาจารย์เห็นกี่คนปะล่ะเราคิดว่ามีคนในรถอีกเดี๋ยวสบายแล้วเล่นก่อนเลยนี่ผมต้องเรียกพระว่าอะไรครับเรียกพระอาจารย์เป็นฟอร์มอลที่เบสิกที่สุดเป็นพระอาจารย์พระอาจารย์โอเคแล้วผมต้องแทนตัวเองว่าอะไรก็แทนว่าผมธรรมดาก็ได้อ๋อหรือว่าอาจจะชื่อคุ้นเคยชื่อตั้มชื่ออะไรก็ว่าไปอ๋อได้อาจารย์รู้จักผมอ่ะก็ดูในฉีนะเปื่อยเปื่อยเดน่ะโอ้โหดูเปื่อยเดนใช่ FC 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 เราทำงานเข้าขากันดีมากเลยโอ้ปั๊บนี่รถนี่จอดตรงนี้จอดตรงนี้ได้ป่ะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในเป็นโรงเรียนมาเข้ามาข้างในเลยเนี่ยคืออยากรู้คือเป็นเดียแดงนี่เป็นสิ่งที่เราเลือกบรรพชนในอเมริกาเนี่ยเขาจะมีอเมริกันเนทีฟใช่ไหมครับนี่แล้วก็เขาเรียกเป็นชนพื้นเมืองอเมริกาเราก็ระลึกถึงปู่ตาย่ายายระลึกถึงบุพชนบุพการีแต่ว่าเราอยู่แผ่นดินนี้สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรพลาดก็คือบรรพชนผู้มีคุณต่อแผ่นดินอเมริกาตลอดถึงประธานาธิบดีผู้มีคุณต่อประเทศเราก็ต้องระลึกถึงนึกถึงสิ่งนี้อันนี้มาจากเมืองไทยเลยสั่งจากเมืองไทยหนักเลยเท่นะมีความอินเดียแดงผสมไทยวัดไทยใช่ใช่อินเดียแดงนี่ใส่ชุดไทยไหมนะเออใส่ชุดไทยด้วยก็ออกแบบให้เลือกส่งมาหลายแบบมากก็เลยมาชอบแบบนี้แล้วก็เห็นบอกว่าเขาจะสร้างให้เป็นแลนด์มาร์กนะแล้วเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศอเมริกาน่าจะคล้ายๆวัดไทยแต่วัดไทยเขาจะเป็นยักษ์ใช่ไหมครับอันนี้คือท้าวเวสสุวรรณโดยตรงเลยเทพเจ้าแห่งสาตราเงินทองนี่แหละนะอันนี้คือพระอาจารย์จะพาไปไหนครับจะพาไปดูเนื้อที่หรือพื้นที่ของวัดเอามีหมาข้างหลังนะเอาไหน
เนี่ยก็น่ารักเลยยืนหน้ามาตรงนี้จะเป็นเขตที่เราอยู่อาศัยก็ว่านะก็เป็นไปตรงนี้น่าจะอยู่ส่วนนี้น่าจะ5เอเคอร์เนี่ยรวมทั้งหมดที่เป็นอาคารหลังที่เราพักด้วยแล้วทำไมพระอาจารย์ถึงมาซื้อที่แล้วก็มาทำวัดเนี่ยเริ่มทีเดียวอยู่ที่เล็กบูดแล้วทีนี้มีหลวงปู่ท่านเดินทางมาจากขอนแก่นท่านได้มาเยี่ยมแถวๆเนี่ยท่านบอกว่าวัดทุ่งเศรษฐีต้องเปลี่ยนชื่อให้เป็นวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีแล้วก็ให้สร้างพระธาตุอะไรแล้วก็ดำริของท่านบอกว่าที่นี่จะเจริญรุ่งเรืองไปเบื้องหน้าท่านก็บอกว่าให้มาสร้างอยู่ตรงนี้เป็นเกิดจากดำริของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมวิสุทธิจารย์ท่านอาจารย์เคยคำนึงไหมครับว่าแบบถ้าเรามาเปิดไกลขนาดนี้แล้วแบบคนไทยเขาจะแบบเดินทางมาลำบากอะครับเราเชื่อว่าวัดที่เราสร้างขึ้นมาถ้ามีศักยภาพสามารถที่จะเป็นศูนย์รวมการศึกษาศูนย์รวมจิตใจศูนย์รวมการพัฒนาต่างๆทั้งการด้านพัฒนาคนนะพัฒนาที่ใจนะความตั้งใจดีการที่เราจะมาได้โอกาสที่วัดใหญ่ๆเงี้ยมันอยู่ในเมืองก็มันก็ขยายไม่ได้ขยายยากโรงเรียนที่อยู่ตรงข้ามกับวัดเขางงไหมฮะตอนที่มาเปิดเป็นวัดนะครับอยู่วัดเปิดก่อนโรงเรียนมีก่อนเราเลือกก็เพราะว่ามีโรงเรียนนะเพราะเราเชื่อว่าโรงเรียนเป็นแหล่งชุมชนอย่างหนึ่งที่วัดกับโรงเรียนใกล้กันแล้วก็มีอะไรมันก็จะเกื้อกูลกันนะแล้วก็ไปดูที่นอนของเราใช่ใช่ใช่ที่นอนนะครับไม่ได้อะไรมากินเลยครับจ้าวิ่งโอ้ฟิลแบบไทยแรกเลยนี่ก็คือทำผัดกะเพราผัดอะไรได้ไม่ถึงการผัดได้ผัดให้พวกผมกินเดี๋ยวจะบอกให้พี่สาวเขาอยู่พี่สาวก็จะมาจากเมืองไทยหรือว่าอะไรเนี่ยคือก่อสร้างทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งหมดนี่เลยอ่ะทั้งหมดทุกอาคารเลยนะหรือว่าไม่ใช่อาคารนี้ข้างหลังเลยคือพระอาจารย์ตอกไม้เองทำเองทั้งหมดทั้งหมดเลยคืออยู่เมืองไทยจันเคยก่อสร้างแบบนี้มาแล้วหรือว่าไงครับมีความรู้ด้านนี้มาเลยอยู่แล้วเวลาเป็นพระธรรมทูตนะมันมีภาคนวกรรมการที่จะฝึกงานฝีมืองานช่างงานซ่อมงานประปาอะไรต่างอบรมมันจะมี2ด่านคือด่านที่1คือนวกรรมพอด่านที่2นี่คือภาคจิตตภาวนาครับจิตตภาวนานี่เดือนหนึ่งนะปฏิบัติวิปัสสนาศึกษาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นดับไปเคลื่อนไหวอยู่ในจิตใจของเราเป็นวันเลยนะครับเป็นเดือนนี่เป็นเดือนศึกษานั่งสมาธินี่แน่นๆเลยพักสี่ชั่วโมงพักสี่ชั่วโมงพักสี่ชั่วโมงต่อวันเราไม่กินข้าวเลยนะเดือนนึงกินจริงๆแล้วอาจารย์อดข้าว9วันนะเวลาที่ปฏิบัติอย่างนี้ถ้าคนปฏิบัติเข้าถึงธรรมนะมันจะมีปีติเป็นอาหารมันมีความสุขมีความสุขุมลุ่มลึกอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นข้าวเนี่ยไม่กินนะไม่ใช่กินแต่ก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ไงเห็นเพจพวกเราสนุกเลยพอฟังมาถึงตรงนี้อยากรู้ชีวิตว่าจานเนี่ยมาอเมริกาได้ยังไงเดี๋ยวค่อยแล้วมาทำกินมาได้เดี๋ยวเราต้องไปนั่งเดี๋ยวไปนั่งชิวๆดีกว่าแล้ววันนี้ผมถ้าผมจะมาเป็นเด็กวัดเนี่ย3คนเนี่ยในผมไม่หน้าที่ต้องทำไหมก่อนที่จะเข้านอนก่อนจะทำอะไรพรุ่งนี้ต้องทำอะไรนี่มาอยู่กันกี่วันโปรแกรมเนี่ย80พรรษาเป๋า1ใบเย็นนี้อาจจะช่วยรดน้ำต้นไม้รดตะไคร้อะไรเงี้ยรดน้ำก็ง่ายนิดเดียวแล้วพรุ่งนี้ผมมีหน้าที่ต้องทำอะไรต้องตื่นกี่โมงต้องทำอะไรบ้างพรุ่งนี้ถ้าเราสามารถหุงข้าวกันเป็นนะเราก็เข้าไปหุงข้าวหุงเฉพาะพวกเรากินกันก็ได้แล้วไม่ต้องบิณฑบาตครับตอนเช้าตอนเช้าไม่ได้บิณฑบาตที่นี่ก็อยู่กันไม่มีโยมนะอ๋อไกลอ่ะเป็นทะเลทรายทุรกันดารจะไปเจอใครบินมาแบบไป10กิโลเมตรจะไปกี่ไผ่ผมคิดได้แต่ว่าพระอาจารย์อ่ะจะเดินบิณฑบาตยังไงไกลขนาดนี้ไปไทยเท้าโอ้โหบิณฑบาตเนี่ยคําว่าบิณฑบาตเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกิริยาในการเดินรับบาตรเท่านั้นนะก็คือเวลาอาหารตั้งโต๊ะแล้วอาราธนานิมนต์ฉันอาหารบิณฑบาตบิณฑบาตก็คือพิจารณาอาหารที่เกิดขึ้นนะประพฤติพรหมจรรย์นะไม่ฉันเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ฉันเพื่อความยินดีนะบ้านที่อาจารย์สร้างเองทั้งหมดทั้งหลังสองเองเลยนี่มาดูซึ้งในรถพระธรรมเลยรถในพระธรรมเนี่ยพระธรรมจริงมีเรือด้วย
ี่ประตูนี่จะสร้างอีกไหมพระทำอีกแล้วพระทำอีกแล้วซึ่งเนี่ยพระทำตอนแรกทำสองรูปเท่านั้นเองนะเพราะว่าอยู่สองรูปมาที่นี่มาครั้งแรกสองรูปนะอ๋อที่ทำอยู่กับพระครูสนธยาเนี่ยโอ้ล่มเย็นเลยสบายโอ้ละซีนอุ้ยในวัดนี่มันโอ้เพียวแลนอย่างนี้นี่เองเพียวแลนเฮียโอ้โหพอมีต้นไม้รอบๆแล้วมันล่มลื่นนี่หลวงพ่อเขาพูดจริงนะแล้วตัก39นิ้วนี่ลานนี้ให้ชื่อว่าพุทธอุทยานลานพระธรรมจักรวัดพระธาตุทุ่งเสด็จสีสร้างมาจากเมืองไทยน้ำหนัก 1,800 กิโลนี่ใครเอาพี่แหนหวยนะปูดุ้มนี่นะปูดุ้มว่าจะปลูกแล้วที่มันร้อนมากเราก็เลยเอามาปลูกเนี่ยคือปลูกแค่2ต้นบริเวณนี้เราตะไคร้มาปักปีที่แล้วปักนี่เนี่ยขายได้ 2,000 เลยนะ 2,000 เหรียญโยมก็มาตัดให้ก็ไม่รู้เขาไปขายเนี่ยก็ส่งไปโยมมีคนมาตัดให้ปูปุ๋ยที่อยู่เนี่ยอยู่แลนด์แคสเตอร์นั่นแหละเขาไปขายที่ผมยาวๆปูปุ๋ยเป็นครูสอนไม่รู้จำไม่ได้แล้วยาวหรือผมสั้นใส่แว่นใส่แว่นไหมครับอาจารย์ไม่ได้ใส่แว่นนะจำคิดว่าผมยาวหรือผมสั้นผมจำไม่ได้แต่ว่ามาครั้งสุดท้ายใส่เสื้อสีออกแดงมันไม่ได้จำรายละเอียดขนาดนั้นไม่เลยไม่นานตอนแรกเข้ามาร่มเย็นตอนนี้เริ่มรู้สึกร้อนร้อนโอ้งานกับทีมนี้ว่าจะปรึกษาเราสักหน่อยว่าให้มาช่วยงานเป็นลูกศิษย์ถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรต่างๆงานวัดวัฒนธรรมประเพณีเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่เช้ารวบรวมสายบุญศรัทธามานะมีการประทานจุดผูกจุดเทียนรับศีลวันที่เท่าไหร่ครับประสาทสัมพันธ์วันที่30ตุลาคม2565นี่เป็นงานกฐินเริ่มตั้งแต่ตอนนี่แหละ9โมงไปถึงจนแล้วงานประมาณบ่าย2บ่าย3โมงนั่นแหละที่นี่ใช่ไหมครับที่นี่แล้วเขาก็จะมีเครื่องดนตรีทำคาราโอเกะเกิดมาเฉลิมฉลองกันให้ม่วนในบรรยากาศในงานมีพิธีกรมีของกินไหมมีของกินโอ้ของกินนี่อาหารไทยน่าจะเพียบนะปีนี้เพราะว่าปีที่แล้วหรือว่างานสงกรานต์ที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะผิดพลาดในการบุ๊กตัวบุคคลบางคนถอนตัวบ้างติดงานไปไม่ได้มั่งผมว่าการมาที่นี่ก็คือเหมือนเราได้พักจากเรื่องที่มันวุ่นวายในเมืองนะพอมาที่นี่ทุกอย่างมันดูช้าดูแบบโล่งมันเคลียร์สมองเราเหมือนกันเดี๋ยวเราไปเอาของเข้ากุฏิเอาของเข้าที่พักก่อนแล้วไปช่วยรีวิวห้องพักในวัดหน่อยได้ไหมอ๋ออันนี้เป็นไม้เคนวูดปี97โอ้เลือดเลยอ่ะอันนี้จะเป็นงานเขาเรียกว่าออกจะเป็น expressionism ละแต่ว่าจะมีฟังก์ชันในการเขาเรียกว่าซับเสียงซับเสียงซับอุณหภูมิแล้วก็มีการลงสีจากเราจะเริ่มจากพื้นเพื่อให้รู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะการที่เราเกิดมาจากธาตุดินยังไงฮะสูงขึ้นไปสุดบนมันก็กลับมาที่สามมันไปตุนมากป่ะเดี๋ยวตุนไม่รู้เรื่องตุนนี้ไม่รู้เรื่องมันจะรู้เรื่องเวลาเปิดเข้าไปไฟมันจะทำงานเลยนะก็เดี๋ยวหน้าที่เด็กวัดแรกที่เราจะทำในอเมริกาก็คือรดน้ำต้นไม้ครับห้าสิบไร่ที่จานมีตอนนี้เราต้องลดทั้งหมดเลยเหรออาจารย์ผมต้องไปลดทั้งหมดตรงนู้นหมดเลยป่ะอ้าวแล้วพระอาจารย์ลดน้ำตรงนู้นยังไงครับมันจะมีสายอยู่จุดๆเป็นจุดไปอ๋อแปลว่าใช่ไม่ใช่คือสายดำๆที่วางเป็นแนวยาวเนี่ยมันเป็นน้ำหยดแต่ว่าสายนี้คือเมนวลสบายแล้วเดี๋ยวเราทิ้งไอ้โอ๊กไว้ตั้งกล้องทำแหละโอ้ดูสภาพไล่กันดูก๊อกโอ๊กดูความกว้างไม่เดี๋ยวเราไปนี่ปะไปเปิดให้น้ำมันพุ่งออกมาสายดำต้องเปิดหรอเปิดให้น้ำมันพุ่งสีดำให้น้ำมันพุ่งออกมาดีรับปากเรียบร้อยไปดูเรื่องสักคนไว้ใจได้สายดำที่ประมาณไหนนะเลยอันนี้สายเขียวอันนี้สายเขียวโอ้สายเขียวเลยสายใหม่สายใหม่นี่เอาไว้พันกับโรตีไปช่วยกันไปเล่นดนตรีมึงอาจารย์ไปไหนอะที่เราเจอป่ะใช่ป่ะหมดแหละเมื่อกี้จะบอกนะงั้นวัดจะล้างนี่เหร
ว่าเมื่อกี้ที่เราคุยอาจจะไม่ใช่พระจริงๆเฮ้ยอันนี้ทำเพื่ออะไรสร้างกระแสสร้างกระแสแบบอาจารย์นี่อาจารย์อยู่ไหนไม่รู้อาจารย์อยู่ข้างในอาจารย์ชื่ออะไรครับชื่อพระสมบัติพอดีผมมานอนกันที่นี่นะพอดีเตรียมผ้าห่มไว้ที่อยู่ในโถแล้วนะอ๋อขอบคุณครับแล้วมีแปรงฟันยาสีฟันดีเอามาเรียบร้อยขอบคุณถ้าเช็ดตัวมีมีสบู่สบู่มีครับมีสบู่มีมีมีครับยังเราไม่ต้องวนรับตำแหน่งแล้วต้องมาเปลี่ยนผ้าใบนี่คืองานของเด็กในอเมริกานะครับเปลี่ยนผ้าใบต้องอยู่เป็นทำงานช่างเป็นทุกอย่างจริงเข้าเข้าข้างล่างเข้าข้างบนหรือเปล่าเข้าข้างบนนี่นี่เข้าคนในรูปนี่เข้าคนนี่นี่นี่เข้าข้าเจ้าอยู่อันขังบนอ๋ออันนี้ข้าเจ้าผมคิดได้ตักมาหุงเลยเวลาเมนูอะไรดีอันเตอร์สุพอดีเรามีแค่ข้าวตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเอาไปซื้อถ้าไม่ไปซื้อของก็มีไข่ออกมากินกันเราออกไปซื้อไหมลองดูของวัดมีอะไรกินเราใช้ของวัดเราก็ถวายพระเลยก็คือเดี๋ยวเราเดินไปปิดน้ำสายดำก่อนอ่ะเราก็จะเปลี่ยนผ้าใบด้วยนี่เราทำอะไรก่อนอ่ะหุงข้าวทิ้งไว้ก่อนหุงข้าวเดี๋ยวเราหุงข้าวทิ้งไว้ก่อนเดินไปปิดสายดำให้เลยตั้มเดินไปปิดสายดำแล้วผ้าจะเปลี่ยนผ้าใบไม่ใช่จังหวะดีจังหวะดีขอดเลยเอาน้ำแหละอ๋อน้ำส้มนี่นั่นก่อนน้ำส้มไม่ถามอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับผมกินน้ำในตู้เย็นข้างนอกได้ป่ะครับได้เลยขอบคุณมากครับเหมือนไม่อยู่วัดแล้วเป็นภาระวัดไงวัดอื่นเขาดูเขาไม่กล้าให้เราไปแล้วนะไม่ต้องวัดไม่มีใครเราไปไหนแล้วยังไงนะอกเปลี่ยนจะเปลี่ยนผ้าใบมาเตะบอลนะพาบอลให้ไปเปลี่ยนผ้าใบใช่มาเตะบอลไอ้เหล็กคันโดน่าเหรออุ้ยโอ้ยวู้สายดำเอามาแล้วตัวจริงมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยตั้มใครจะถึงบอลก่อนกันตอนนี้มึงบวชเป็นพระมึงได้ทำอะไรมาแล้วแต่คนถนัดมากกว่าบางคนถนัดก็จะประจำไปเลยว่าคนนี้เพ้นคนนี้ตอกไม้คนนี้ขับรถโฟล์คลิฟตอนกูบวชพระที่ไทยยังไงรู้ป่ะมันจะมีเหมือนแบบพระเวลาเขาสวดสวดกันเป็นกลุ่มๆอ่ะแล้วก็นั่งใช่ไหมแล้วกูก็ไม่ได้ท่องแบบท่องจำนะขอรับกูท่องได้แต่ท่อนทุกท่อนทุกดังเลยท่อนทุกไหนมาใส่เลยพูดทำเลยแต่ตอนนั้นมันก็เหมือนไม่ได้ซึ้งรสธรรมมากนะสำหรับบวชกี่วันกี่เดือนกูบวชประมาณ15 วันแต่แบบเหมือนก็อย่างที่บอกกูไม่ได้บวชเพื่อตัวเองอะบวชให้พ่อแม่ย่าอะไรเงี้ยให้เขามีความสุขแต่เขาได้อย่างที่เขาต้องการเขาก็มีความสุขอะเขาต้องการให้เราบวชเราก็บวชให้เขาเพราะเราทำได้เราก็แค่ทำเขาสบายใจพูดตรงๆคือกูก็ตอนเนี้ยนะก็คือไม่มีศาสนาไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยกูรู้สึกว่ากูมีอย่างอื่นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ไม่ใช่เรียกว่าศาสนาแต่ก็คือแต่ละคนก็มีสิ่งยึดเหนี่ยวไม่เหมือนกันไงอย่างที่บอกแต่ละคนเขาก็อาจจะมีตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้ก็มีเหตุผลของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่แต่เราก็ไม่ได้ไปก้าวก่ายไม่ได้ก้าวก่ายเลยเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปซื้อพวกกับข้าวมาทำกินกันคืนนี้ทีนี้เราอาจจะตื่นเช้าไหมมาทำบาตรพระอย่างนี้เรามาทำอีกทีแล้วก็ถวายพระก่อนเที่ยงไหนๆก็มาแล้วทำให้ท่านนองสวยมากลองดูวิวข้างนอกท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณครับมันก็ใช้แรงเยอะเหมือนกันนะยังไงตลาดหิววะจะกินวะจะทำวะไม่ถ้าเราทำมันเสียงรบกวนกลิ่นรบกวนผ่าหรือเปล่าใช่ไหมทั้งกลิ่นทั้งเสียงแล้วเขาอยู่กันเงียบๆมานานแล้วปะขี้เกียจแล้วเฮ้สิโอ้โหเก่งวะ My dad's KFC My name is OAK เ
เกียรติเหี้ยอะไรเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีทำกับข้าวจริงจังจริงจังอันนี้ก็คือเรามาทำเพื่อถวายพระเลยทำเพื่ออะไรอันนี้เรามากินเดี๋ยวซีนก่อนเพื่อให้อิ่มสุดสุดมองเห็นอะไรปะมืดจัดเปิดไฟหน่อยปะเฮ้ยสามทุ่มแล้วไอ้เหี้ยไม่เข้าวัดเลยชื่อมืดจัดอ่ะดูทางดิเฮ้ยเรายังไม่ได้ว่าขอเลยว่าตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วอะว่าวันนี้เราจะมานอนที่เราเล่นไปตลกอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแค่คอนเทนต์นะครับผมไม่ได้คิดจริงๆคิดถ้ามีอะไรที่เราล่วงเกินอะไรไปครับโปรดขอโทษผมขอโทษด้วยนะครับเผื่อตั้มด้วยครับอกเมาด้วยป่ะแล้วก็ต้องเผื่อนะกินได้ไม่ใช่หรอได้เหรอผมขอกินไอศกรีมได้ครับสรุปแผนการคืออย่างนี้พรุ่งนี้จะตื่นมาตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งมาทำวัดเดี๋ยวพาเขาจะมาทำวัดเสร็จแล้วก็ทำกับข้าวถวายพระเรียบร้อยเสร็จเสร็จแล้วไม่ไหวเหรอร้อนเหรอไม่น่าไหวมันคือนั่งก็เหงื่อก็ครับไอ้พัดลมเริ่มเยอะไปแล้วเริ่มเลยมีที่นอนแหละเริ่มมีแต่พัดลมคือหลายคนไม่รู้ว่าผมมาเรียนอุตุมาการที่ลมจะเข้ามันจะมาจากข้างล่างลมมันเข้ามาข้างล่างขึ้นมาปุ๊บ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 ยังไม่เข้ายังไม่เข้าตัวนี้เหรอครับชวนแล้วหมุนกันชวนชวนปุ๊บแล้วมันจะเป็นแบบช่องอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บลมมาลมมาปุ๊บปุ๊บโอ้ยโอ้โหเย็นสบายยังไงหายใจออกร้อนปุ๊บ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 โดนนี้ก่อนพุ๊บแล้วก็ออกไปนี่แล้วลมเย็นอันใหม่ก็เข้ามาได้เดี๋ยวผมนอนตรงนี้ได้มั้ยคืนนี้โทษนะคนดูได้แหละผมชอบตรงนี้นอนวัดเมกาผมพูดเรื่องกบอุตุอีสัตว์เป็นตุเป็นตะกบอุตุเป็นตะไงตุเป็นตะถามว่าร้อนขนาดไหนคนดูเขาจะรู้มั้ยว่ามันร้อนประมาณไหนบอกเทมเพอเจอร์ได้มั้ยดูองศานี่โทรศัพท์30ตอนนี้30แต่ไม่แล้วข้างในนี้ที่มันอบอยู่ด้วยนะมันก็ยิ่งร้อนกว่าอีกอ่ะเราพูดมาว่ะหรออันนี้ไม่ออกอะไรนะมันไม่ออกอะไรไม่ออกมาดูหน่อยฮะอะไรวะมาดูหน่อยมาดูหน่อยโอเคมันบอกอะไรไม่ออกไม่รู้โทรหามึงเหรอยิงชายไปฉายหน่อยไหมหรอเฮ้ยอะไรวะไม่ออกอะไรไม่ออกอะไรไม่ออกจริงเหรออะไรวะแต่จุ๊บวิ่งอ่ะมีน้ำทั้งหมดทำแบบของทุกคนนี่คือเวลา3ทุ่ม3ทุ่มเที่ยงแล้วยังไม่ได้นอนอีกอ่ะตี5ครึ่งแล้วพี่ตื่นเวเดเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับอกนอนหลับสบายโอ๊ยหลับสบายผมรู้สึกเหมือนอยู่ห้องแรม5ดาวผมทำตามสัญญาแล้วนะนอนวัด1คืนในเมกาตายาคือป้ายาอาลาหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิตั้งแถวตรงนี้ยกเวลายกขึ้นเราก็กำหนดอาการยกอาการย่างอาการเหยียดกำหนดดูความเคลื่อนไหวของเท้าให้เราตั้งใจให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในอาการที่อาการย่างการเดินการเหยียบนั่นเองนะนั้นให้เราตั้งใจนะห
าจารย์บ้างว่าจะชวนเดินจงกรมกลับบ้านได้อาทิตย์นึงน่าจะ1กิโลนะถ้าขับรถก็ชั่วโมงนึงครับประมาณเกือบ70โลใช่เดินเป็นอาทิตย์เลยเดินเป็นอาทิตย์อยู่ครับเคยเดินจากเชียงรายลงมาที่โคราชอยู่2เดือนโอ้โหทั้งที่ชัดแล้วก็2เดือนยอมเข้าไปเดินกันได้เนี่ยทำช่องอะไรนะช่องรายการชื่อเปิดเดย์ครับเปิดเดย์ก็เลยเชิญเดินร่วมสันติภาพก็คือเดินสนใจอยู่นะเดินสัก 4-5 กิโลก็พอแต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยเดินยาวเลยเดือน2เดือนเลยร้อนเลยอันนั้นเดินแบบว่าเผยแผ่คือเดินแล้วมีโยมมาฟังธรรมมีใส่บาตรมีตักบาตรอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปทุดงแบบเงียบๆก็ต้องไปกันน้อยๆเข้าไปในป่าตอนเช้าก็ตามสบายเลยทานอะไรก็ได้ก็คือว่าพระเกือบทั้งหมดเนี่ยจะออกไปมีโยมเขาบิณฑบาตแต่ว่าเหลือพระอาจารย์คนเดียวที่เมื่อวานเราคุยเราเชื่อว่าคนที่ดูเรามาถึงตรงเนี่ยอยากรู้แล้วว่าพระอาจารย์เขามาเป็นพระที่อเมริกาได้ไงแล้วการเป็นพระในอเมริกามันแตกต่างกับที่ไทยยังไงใช่แต่ว่าคลิปเนี่ยเรามีบทสรุปแล้วคือเนี่ยเรามานอนวัดให้ร้านนั้นหนึ่งคืนการใช้ชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมาถึงจุดเนี่ยที่เราเดินจงกรมเนี่ยจบละเดี๋ยวเราไปคุยกับพระอาจารย์เรื่องพูดง่ายๆก็คือมึงจะไปคุยกับพระอาจารย์แต่ก็คือยังไม่ใช่ในคลิปนี้แต่เราจะตัดอีกคลิปนึงว่าการมาเป็นพระในอเมริกาเนี่ยมันมาเป็นได้ยังไงแล้วมันต่างจากการเป็นพระที่ไทยยังไงการเป็นพระในอเมริกานี่ได้ซิติเซนหรือเปล่าใช่เคยได้ยินอยู่นะได้ยินอะไรด้วยหรอเอาเหรอมึงไปฆ่าใครมาปะมึงไปฆ่าใครมาผมไม่ได้พี่อะ